่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเลิกทาสทุกวันที่1เมษายนของทุกปีนั้นถือว่าเป็นวันที่เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนเพราะเป็นวันประกาศเลิกทาสซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงประกาศเลิกทาสตรงกับวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2448โดยตราพระราชบัญญัติทาสรศ.124หรือตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2448โดยให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยส่วนทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทและนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันไม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับมาเป็นทาสได้อีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ห้ามไม่ให้ขึ้นค่าตัวเพื่อป้องกันการไม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับมาเป็นทาสซึ่งพระราชกรณียกิจเรื่องการเลิกทาสนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องใช้เวลาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พยายามในการยกเลิกระบบซึ่งคนที่มีชนชั้นวรรณะและฐานะที่สูงกว่าได้ใช้ประโยชน์จากผู้ที่เป็นทาสนั้นให้ทำงานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินไถ่ถอนตัวโดยไม่มีกำหนดว่าภาระนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดซึ่งว่ากันว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นมีประมาณการว่าคนสยามเป็นทาสมากกว่า1ใน3ของจำนวนประชากรในประเทศเพราะเหตุว่าเมื่อมีพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ต้องตกเป็นลูกทาสอีกต่อๆกันเรื่อยไปซึ่งทาสนั้นจะต้องหาเงินมาเพื่อไถ่ตัวเองมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องตกเป็นทาสไปตลอดชีวิตเพราะตามกฎหมายก็ยังถือว่าเป็นทาสที่มีค่าตัวอยู่จนเมื่อปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีกระแสพระราชดำริเกี่ยวกับการเลิกทาสดังนี้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าทาสซึ่งเกิดในเรือนเบี้ยตั้งแต่ออกจากท้องพอลืมตาก็ต้องนับเป็นทาสมีค่าตัวไปจน100ปีก็ยังไม่หมดดังนี้ดูเป็นหามีความกรุณาแก่ลูกทาสไม่ด้วยตัวเด็กที่เกิดมาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิ่งไรเลยว่าบิดามารดาทำชั่วไปขายตัวท่านแล้วยังพาบุตรไปเป็นทาสจนสิ้นชีวิตอีกเล่าเพราะรับโทษทุกข์ของบิดามารดาเท่านั้นเองหาควรจะเอาเป็นทาสจนตลอดชีวิตไม่ซึ่งด้วยเหตุดังนี้แล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทยเพื่อแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้20ปีและเมื่ออายุได้21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระมีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411เป็นต้นมาและยังห้ามไม่ให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีเพื่อตกเป็นทาสอีกต่อไปและพระราชภารกิจการเลิกทาสนี้ก็ใช้เวลาผ่านไปกว่าอีก31ปีจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาสรศ.124เพื่อให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2448ส่วนทาสประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยส่งให้ลดค่าตัวเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2448เป็นต้นไปนอกจากนี้แล้วยังมีบทบัญญัติป้องกันไม่ให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับมาเป็นทาสได้อีกและเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ก็ห้ามไม่ให้ขึ้นค่าตัวเป็นอันขาดซึ่งการเลิกทาสนี้นอกจากจะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นแล้วยังแสดงถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการยกตัวอย่างเช่น 1.
การยกเลิกทาสเกิดจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะให้คนสยามนั้นมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทุกคนจึงได้มีพระราชดำริที่จะยกเลิกการมีทาสแม้จะต้องเผชิญกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมสยามมานานแล้วก็ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดการเลิกทาสข้อที่2เกิดจากความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานเสรีเพิ่มมากขึ้นโดยระบบการค้าเสรีซึ่งเกิดขึ้นภายหลังสนธิสัญญาบาวริงทำให้ธุรกิจการค้าและการผลิตต่างๆได้ขยายตัวออกไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตข้าวซึ่งการปลดปล่อยทาสให้มีอิสระในแรงงานของตนย่อมตอบสนองต่อความต้องการทางด้านแรงงานเสรีของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งกำลังขยายตัวเป็นอย่างมากสาเหตุการยกเลิกทาสในข้อที่3เกิดจากความจำเป็นทางด้านการปกครองแนวรัชกาลที่5พระองค์ทรงมีแผนการปฏิรูประบบบริหารราชการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีแผนการดังกล่าวนี้แล้วการปลดปล่อยทาสให้เป็นเสรีชนย่อมจะสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนซึ่งมีอิสระในแรงงานของตนเป็นอย่างมากเพื่อรองรับการขยายงานด้านระบบบริหารราชการสมัยใหม่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้สาเหตุข้อที่4ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเลิกทาสเกิดจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกที่กำลังส่อเขาว่าจะคุกคามสยามถ้าสยามยังมีลักษณะที่ป่าเถื่อนและล้าหลังมีพลเมืองโดยส่วนใหญ่ยังตกเป็นทาสซึ่งมหาอำนาจตะวันตกจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเข้ามาช่วยสร้างความเจริญสร้างความศิวิไลโดยการเข้ามายึดครองและปกครองดังนั้นการปรับสังคมสยามด้วยการยกเลิกทาสย่อมเป็นการลดกระแสกดดันของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกและข้ออ้างต่างๆลงได้และสาเหตุข้อที่5ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลิกทาสเกิดจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีการปลดปล่อยทาสได้เป็นเสรีชนได้แพร่ขยายความคิดนี้เข้ามาสู่สังคมสยามซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่สยามได้ติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวางและเกิดขึ้นภายหลังจากการทำสนธิสัญญาบาวริงเมื่อปีพุทธศักราช2398เป็นต้นมาซึ่งสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้ล้วนกลายเป็นเหตุผลทำให้เกิดการเลิกทาสขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกการมีทาสในสังคมสยามซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ฝังรากลึกมายาวนานนั้นก็เพื่อความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์และเพื่อความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศและยังเป็นการลดอิทธิพลการคุกคามของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกในเวลานั้นได้อีกด้วยและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้แล้วดังนั้นในวันที่1เมษายนของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันครบรอบการรำลึกถึงวันเลิกทาสซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทุกคนทั้งในอดีตและยังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ